สวัสดีครับวันนี้กับพ่อพี่พ่อน้องมากินตำบักถั่วนะครับผมแล้วก็มีเนื้อแห้งนะครับผมเนื้อย่างแห้งนะครับผมที่พี่สาวส่งมาให้หลานสาวแล้วก็น้องสาวส่งมาให้นะครับผมแล้วก็มีแคบหมูนะครับผักก็สิมีมักถั่วผู้มีเพกานะครับผมหรือว่าภาษาอีสานเรียกมังลิดไม้นะครับผมภาษาไทยเรียกเพกานะครับผมแล้วก็มีผักกะแยงนะครับผมผักกะแยงบ้านเฮานะครับผมผักกะแยงกินกับตำบักถั่วนะครับมาม่าพี่น้องแซ่บๆน้ำกันครับผมมีมักถั่วผู้น้ำเด้อครับผมมีแคบหมูนะครับก่อนอื่นกับกวาดโคกใส่เลยพี่น้องมักทั่วกันตามเองพี่น้องตามเองกินเองแซ่บเองครับผมตามตัวข้าวเหนียวครับผมใส่มือเด้อพี่น้องมันจังแซ่บครับผักกะแยงครับผมคุยกับตำบักถั่วนะครับแซ่บครับพี่น้องตำบักถั่วกับไอ้เนี่ยกับผักกาดแห้งพักกระมาเป็นสวนพี่น้องพักก็ได้ครับThank you.
ผักสะแงงครับผมผักสะแงงคุยกับตำบักทั่วนี่มันเข้ากันนะพี่น้องนะแซ่บครับพี่น้องThank you.
สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมคำพูดใดบ่สุภาพก็ขอโทษนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด็กในเด้อครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ